จริงๆแล้วนะครับผมเองเนี่ยผมเป็นคนรักความยุติธรรมผมทํางานด้านคุมประพฤติยุติธรรมก็ให้ฟ้าให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนที่ผิดพลาดไปแต่พอไม่เห็นพี่น้องมวลพี่น้องประชาชนเราออกมาก็จํานวนมากแต่ผมเองนั้นผมก็ติดตามอยู่ตลอดแล้วแต่ีนเมื่อเราเห็นเขาออกมามากอย่างนี้เนี่ยเราก็ดูลึกลงไปว่าเป็นเพราะอะไรเขาจึงออกมา,มากเพราะรัฐบาลไม่ชอบทำรัฐบาลจะแก้กฎหมาย นิรโทษกรรมจะ,ะล้างผิดผู้ที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาทำให้ผมทนอยู่ไม่ได้ผมก็บอกพี่น้องประชาชนเราเป็นเจ้าของอธิปไตยเราต้องออกมาสู้กันมาบอกรัฐบาลเขาว่านายทำผิดแล้วนายออกไปนายออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงที่สุดที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับขัดกับกฎหมายและธรรมนูญอย่างเด่นชัดแล้วมาก็อีก อีกตอนหนึ่งที่เขาไม่ยอมรับที่ศาลได้สั่งไม่ยอมรับคำสั่งศาลก็เท่ากับเขาละเมิดเขาระเมิดนะละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนแล้วเขาบอกว่ามวลมหาประชาชนนั้นเป็นกบฏเขาสี่กบฏครับเพราะเขาไม่เคารพกฎหมายเรานี่มาในาลักษณะของผู้ที่มีอธิปไตย มาใช้อธิปไตยของตัวเองที่เป็นเจ้าของอธิปไตยคือประชาชนใช่ไหมครับผมในานามของตัวแทนพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นตัวแทนด้วยตอนนี้ผมก็สามารถที่พูดได้ว่าคนที่เป็นถูกคุมประพฤตินเนี่ยจะมีเป็นจํานวนมากแต่ผมเป็นประธานจังหวัดอยู่6ปีตอนนี้เป็นประธานอําเภอคุมสามอำเภอจุตอมบึงสวนพึ่งบันคาเราต้องการเห็นความเป็นธรรมกระจายไปสู่ประชาชนอย่างชัดเจน แต่นี่ความเป็นธรรมมันไปอยู่กับพวกคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นกลุ่มที่มีอํานาจกลุ่มที่โกงกินคอร์รัปชันเท่านั้นเองนะครับตรงนี้สําคัญมากครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มีโอกาสได้มาให้ความกระจ่างบางสิ่งบางอย่างหรือความอนนั้นดันใจบางสิ่งบางอย่างขอบคุณมากครับสวัสดีครับ